จุดไหนที่เริ่มรู้สึกตัวเองว่าชักจะดังชักจะมีคนมาหามากขึ้นช่วงไหนครับโอ้กูก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษอะไรเดี๋ยวมึงพากันมาเองมาเพราะอันนี้แหละคือช่วงไหนครับตอนนั้นหลวงพ่อทำอะไรจึงกลายเป็นว่าอยู่ดีๆคนบอกโอ้หลวงพ่อคุณนี่ต้องไปหาเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับเขามาเองเดี๋ยวเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่มาแต่ตัวเขาเอาเงินมาถวายกูก็เลยถือว่าเขามาฝากกูมันพาดีก็กูไม่เก็บสะสมระรมเรื่องเงินทองทำแต่สาธารณประโยชน์จนรวมไม่เก็บเพนดีอันนี้แหละคนอยากมาทำบุญก็กูลองไปทำกับลูกพ่อกอลูกพ่อกอก็เงียบจ่อยไปทำกับลูกพ่อขอลูกพ่อขอก็เงียบจ่อยเงียบจ่อยมีแต่เพิ่งเงียบไปหมดเวลาคนเอาโฉนดมาให้เหยียบแล้วก็กลับไปขายได้จริงๆหลวงพ่อมีคำตอบว่ายังไงทำไมนึกขายได้หลังจากเหยียบแล้วมันคนมันชอบซื้อแหละมันก็ขายได้ แต่ทำไมก่อนหน้านั้นก็ขายไม่ได้เพราะหลวงพ่อมาเหยียบแล้วไปขายได้มันชอบซื้อเนี่ยคนนั้น แล้วตะกรุดที่ฝังอะครับคนที่ฝังนี่นะมันเป็นยังไงมันช่วยอะไรได้บ้างครับตะกรุดเนี่ยมันคนมันไม่ถึงคราวตายมันก็ไม่ตายแต่ถึงคราวตายก็อีกคือกันนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกครับแต่คงมีเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเชื่อในเหรียญหลวงพ่อคุณว่าศักดิ์สิทธิ์จึงได้คนถึงได้มากันเยอะไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องของรางของขลังพอสมควรอันนั้นกูให้ไปก็ให้เขาไปพิจารณาเองครับเขาจะว่าดีหรือว่าไม่ดีก็ช่างก็ครับเขาอยากได้ก็เอาไปถ้าไม่มีคนมาหากูกูก็หยุดเรื่องด้านการก่อสร้างกูก็หยุดกูก็ไม่ทำอีกต่อไปที่จริงหลวงพ่อพูดอย่างนี้มานานแล้วว่าหลวงพ่อไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีอภินิหารอะไรหรอกแต่ว่ายิ่งพูดคนก็ยิ่งมามากบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยถ่อมตัวไม่บอกความจริงก็ยิ่งมาหากันใหญ่เจ้าใจกูว่าไงเหรอกูไม่มีอะไรนะมึงเออครับกูก็อยู่อย่างพระทั่วๆไปนั่น